สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาเปิดประวัติหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะครอบครัวของหลวงปู่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญบิดามารดามีอาชีพหลักก็คือทำนาต่างคนต่างต้องช่วยกันทำมาหากินไปตามสภาวะหลวงปู่หลิวในวัยเด็กมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันทนที่จะวิ่งเล่นตามประสาเด็กในวัยเดียวกันแต่หลวงปู่หลิวกลับมองเห็นความยากลำบากของบิดามารดาจึงได้ช่วยงานบิดามารดาและพี่ๆอย่างขยันขันแข็งทำให้หลวงปู่เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาด้วยความขยันขันแข็งทำให้หลวงปู่ได้เรียนรู้วิชาช่างควบคู่ไปกับการทำไร่ทำนาเพราะบิดานั้นเป็นช่างไม้ฝีมือดีคนหนึ่งเมื่อเติบใหญ่หลวงปู่จึงมีฝีมือทางช่างเป็นเลิศจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านทั่วไปในอดีตนั้นเขตภาคกลางโดยเฉพาะเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมกล่าวกันว่าเป็นแดนเสือดงนักเลงมีโจรผู้ร้ายโด่งดังมากมายคนหนุ่มทั้งหลายหลายกลุ่มหลายถิ่นต่างตั้งกลุ่มเป็นโจรผู้ร้ายปล้นจี้สร้างอำนาจอิทธิพลในพื้นที่ของตนคนบางกลุ่มก็ตั้งกลุ่มเพื่อปกป้องคุ้มครองถิ่นของตนครอบครัวหลวงปู่หลิวก็ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มโจรท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าโยมพ่อโยมแม่และพี่ชายเป็นคนซื่อโจรมาขโมยวัวขโมยควายก็ไม่ได้ต่อสู้ทำให้พวกโจรได้ใจทำให้วัวควายและข้าวของที่พยายามหามาด้วยความยากลำบากต้องสูญเสียไปอาตมาจึงเจ็บใจและแค้นใจเป็นที่สุดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในบางครั้งโจรที่มาปล้นวัวควายคุณพ่อและพี่ชายคนโตไม่เคยกล้าที่จะเข้าขัดขวางขอเพียงแต่อย่าทำร้ายบุตรหลานก็เป็นพอข้าวของเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้หลวงปู่จึงชวนหลานชายผู้เป็นลูกของพี่ชายและหลานชายผู้เป็นลูกของพี่สาวหนีออกจากบ้านไปแสวงหาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมในดงกระเรียงเพื่อขอเรียนวิชาไสยศาสตร์เพื่อนำมาปราบโจรผู้ร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแทบทุกวันซึ่งหลานชายทั้งสองก็เห็นด้วยบนเส้นทางอันเป็นป่าเขาดงดิบด้านซ้ายเป็นแดนไทยพม่ามีป่าไม้รกทึบอากาศหนาวเย็นด้วยจิตใจอันแน่วแน่เด็กหนุ่มทั้งสามจึงรีบเร่งเดินทางให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดป่าดงดิบสมัยก่อนนอกจากจะรกทึบแล้วยังเต็มไปด้วยไข้ป่าอันน่าสะพรึงกลัวในระหว่างการเดินทางหลานชายผู้ซึ่งเป็นลูกของพี่ชายเกิดป่วยหนักด้วยโรคไข้ป่ายารักษาก็ไม่มีหลวงปู่หลิวจึงหยุดพักการเดินทางเพื่อรักษาไข้ป่าไปตามมีตามเกิดหลานชายทนความหนาวเหน็บและพิษของไข้ป่าไม่ไหวจึงได้สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาความรู้สึกในเวลานั้นทำให้พานโกรธจนผู้ร้ายมากยิ่งขึ้นทางหลานชายเมื่อเห็นลูกพี่ลูกน้องของตนต้องมาตายจากไปจึงเกิดขวัญเสียไม่อยากเดินทางต่อตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้เพราะเกรงว่าหนทางข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงเอ่ยปากชวนน้าชายกลับบ้านแต่หลวงปู่หลิวได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่กลับแน่นอนถ้าไม่สำเร็จวิชาหลังจากนั้นหลวงปู่หลิวก็ได้แยกทางกับหลานชายมุ่งหน้าสู่ดินแดนกะเหรี่ยงด้วยจิตใจที่แน่วแน่เมื่อไปถึงมีชาวกะเหรี่ยงที่พอพูดไทยได้บ้างก็เข้ามาสอบถามหลวงปู่จึงได้บอกความต้องการให้เขาฟังหลวงปู่โชคดีได้พบกับอาจารย์จอมขมังเวชชาวกะเหรี่ยงจึงได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนวิชาอาคมท่านใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านนั้นนานร่วม4เดือนจึงได้เริ่มเรียนวิชากับอาจารย์อาจารย์ชาวกะเหรี่ยงให้ความเมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อย่างเต็มใจระหว่างอยู่กับอาจารย์หลวงปู่หลิวมีความมานะบักบันช่วยงานทุกอย่างจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนสำหรับวิชาที่ได้ร่ำเรียนในขณะนั้นคือวิชาฆ่าคนโดยเฉพาะเพื่อไปแก้แค้นโจรที่ลักวัวลักควายหลวงปู่หลิวอยู่กับอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงได้3ปีจนถึงวัย21ปีก็ศึกษาวิชาอาคมได้อย่างลึกซึ้งก่อนจะเดินทางกลับผู้เป็นอาจารย์ได้กำชับอย่างเด็ดขาดว่า
วิชาอาคมต่างๆที่ประสิทธิ์ประสาทให้ห้ามใช้จนกว่าจะถูกผู้อื่นทำรังแกเพราะมันเป็นวิชาฆ่าคนท่านก็รับคำและเดินทางกลับบ้านเกิดความมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านของตนและเมื่อได้พบบิดามารดาหลวงปู่หลิวก็ลาท่านไปท่องเที่ยวอีกครั้งในฤดูฝนปีถัดมาหลวงปู่หลิวได้กลับจากท่องเที่ยวมาช่วยบิดามารดาทำไร่นาที่บ้านเกิดอีกครั้งวัวควายที่เคยเลี้ยงอย่างระมัดระวังก็ปล่อยให้มันกินหญ้าตามสบายเขาทำมาหากินได้ไม่กี่เดือนมีเพื่อนฝูงที่สนิทคนหนึ่งเจ้าข่าวให้ฟังว่าโจรก๊กหนึ่งจะเข้าปล้นวัวควายเร็วๆนี้หลวงปู่หลิวก็เตรียมรับมือทันทีอีกหลายสิบวันต่อมาคืนหนึ่งดึกสงัดเป็นวันข้างแรมท้องทุ่งอันเวิ้งว้างมืดสนิทไร้แสงเดือนท้องฟ้ามีตะหมู่ดาวไก่เกือนระยิบระยับไปทั่วที่บ้านของหลวงปู่มันเงียบสงัดร่างตะคุ่มหลายสายพากันเคลื่อนไหวเข้าใกล้ร่างเหล่านั้นมุ่งไปที่คอกวัวคอกควายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคุมเชิงระวังภัยให้กับเพื่อนทันใดนั้นกลุ่มโจรที่เข้าเปิดเข้าถึงกับตะโกนร้องอย่างตกใจระคนด้วยความหวาดกลัวแล้วแตกกระเจิงออกคนละทิศละทางเสียงวายร้องบอกให้เพื่อนหลบหนีดังขึ้นสลับร้องโหยหวนเจ็บปวดเช้าตรู่ของวันใหม่ท่านอบวัวควายออกเลี้ยงตามปกติแม้ว่ารอบบ้านจะมีร่องรอยเท้าคนย่ำอย่างสับสนและมีรอยเลือดกองเป็นย่อมย่อมและกระสินไปทั่วเขาไม่ยีระวางเฉยเพียงแต่ก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งที่หน้าคอกสัตว์มันคือรูปปั้นควายดินเหนียวซึ่งเลอะไปด้วยเลือดหรือสิ่งนี้เรียกว่าควายธนูทำการขับไล่เหล่าโจรร้ายไม่มีใครรู้นอกจากหนุ่มหลิวเพียงคนเดียวข่าวการใช้ควายธนูขับไล่โจรก๊กนั้นแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านและลือกันต่างๆนานาว่าท่านเป็นผู้มีของดีถึงกระนั้นก็ไม่วายมีพิจฉาชีพคิดอยากลองของด้วยการซุ่มรุมทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆนานาแต่มีดปืนผ่าหน้าไม้ที่รุมกระหน่ำไม่สามารถทำอันตรายท่านได้แม้แต่น้อยแถมการที่ท่านสู้แบบไม่ถอยทำให้คนร้ายวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนจากชัยชนะหลายครั้งหลายหนต่อการรุกรานในรูปแบบต่างๆสร้างความไม่พอใจให้กับคนในหมู่บ้านบางรายเพราะมองว่าท่านเป็นนักเลงหัวไม้และในที่สุดหลวงปู่ก็ปราบโจรลงอย่างราบคาบจนโจรหลายคนต้องมากราบขอโอโหสิและบางคนก็มาขอเป็นศิษย์นับแต่นั้นมาชาวบ้านก็มีแต่ความสงบสุขไม่ต้องหวาดผวาโจรผู้ร้ายบรรดาโจรผู้ร้ายหลายคนก็ได้กลับตัวกลับใจทำมาหากินด้วยความสุจริตหลวงปู่ได้กล่าวถึงพวกโจรขโมยวัวควายที่พ่ายแพ้ตนว่าคนเราถ้าอยากจะชนะไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องเอาด้วยคาถาแต่เมื่อเขายอมรับผิดยอมกลับตัวกลับใจเราก็ควรให้อภัยแก่ผู้สำนึกผิดเป็นการให้ที่ประเสริฐและได้กุศลด้วยภายหลังที่หลวงปู่ได้ปราบโจรเป็นที่เรียบร้อยและชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุขหลวงปู่หลิวก็กลับมาทำไร่ทำนาตามปกติตอนนี้ท่านได้แยกตัวออกมาทำงานของตัวเองท่านทำหลายอย่างเผาถ่านท่านก็ทำเก็บเห็ดเพาะรับจ้างทำไร่ตอนที่ท่านทำไร่นี่แหละท่านก็ไปเจอแม่ไม้คนหนึ่งชื่อว่านางหยดเกิดชอบพอกันขึ้นมาก็เลยอยู่กินด้วยกันมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งคือในกายซึ่งเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมดาที่มีความรักเอื้ออาทรต่อกันเมื่อหลวงปู่หลิวได้ใช้ชีวิตอยู่กับนางหยดระยะหนึ่งได้สัมผัสกับกระแสความวุ่นวายในสังคมมนุษย์ความโลภโกรธหลงอวิชชาตัณหาราคะต่างๆหลวงปู่เริ่มจับตามองความเป็นไปต่างๆด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายและความรู้สึกนั้นได้เพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งหลวงปู่มีอายุครบ27ปีได้เกิดความเบื่อหน่ายสุดขีดในการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันตามสภาวะแห่งกิเลสตัณหาราคะของชีวิตคฤหัสถ์ซึ่งไม่ถูกกับนิสัยที่แท้จริงของตนคือรักความสงบชอบความสันโดษจิตใจของหลวงปู่เริ่มเอ็นเอียงไปทางธรรมะอยากจะเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาหลวงปู่หลิวจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาเพื่อออกบวชแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง
ท่านทั้งสองก็เห็นดีเห็นงามด้วยท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสในอายุ27ปีณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดโบสถ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีหลวงพ่อโพธาภิรมย์แห่งวัดบำรุงเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่ออินเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระอาจารย์ห่อเป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้รับฉายาว่าปัณณโกจากนั้นท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดหนองอ้อและเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมกับพระอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงอีกครั้งตำนานพญาเต่าเรือนในอดีตสมัยพุทธกาลมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำใหญ่เป็นพญากาเผือกตัวเมียได้ออกไข่มา5ฟองอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ได้ออกบินไปหากินทิ้งไว้แต่ไข่ทั้ง5ฟองให้อยู่ในรังกันตามลำพังโดยไม่มีใครเฝ้าและในวันนั้นได้เกิดเหตุการณ์พายุเข้าอย่างรุนแรงไข่ทั้ง5ฟองได้ถูกพายุพัดตกลงไปในแม่น้ำคนละทิศคนละทางทำให้ไข่พญาเผือกถูกสัตว์ต่างๆเก็บไปเลี้ยงไว้ฟองที่1เต่าเก็บไปเลี้ยงฟองที่2พญานาคเก็บไปเลี้ยงฟองที่3พญาราชสีห์เก็บไปเลี้ยงฟองที่4โคเก็บไปเลี้ยงและฟองที่5งูเก็บไปเลี้ยงไข่ทุกฟองเมื่อถูกเก็บไปเลี้ยงก็มีพระโพธิสัตว์ต่างๆมาเสวยชาติตามผู้ที่เก็บมาเลี้ยงเพื่อบำเพ็ญบารมีและพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวเล็งเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวและมีศีลธรรมท่านจึงนำมาเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2500วัตถุมงคลของหลวงปู่ถูกสร้างขึ้นที่วัดสนามแย้ซึ่งแต่ละรุ่นที่ถูกสร้างจะมีพุทธคุณดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีทำมาค้าขายขึ้นมั่งมีสีสุขมีโชคมีลาภมีเงินมีทองปราศจากโรคภัยคนในบ้านรักใคร่สามัคคีปองดองกันอยู่เย็นเป็นสุขคาถาหลวงปู่หลิวให้ตั้งนโม3จบและกราบจะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมหาเถราสุวรรณมามาระชะมามาเพชชะมามาอาหาระมามาขาธนิยะมามาโภชนิยะมามาสัพเพชนาพะหูชนาสัพพะบูชาพระวันตุเมณชาลิติอาคัชยะอาคัชหิคาถาพญาเต่าเรือนณมะพะทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนะอุทกะเมมะอะอุอะ